สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องราวจากใจของคนที่เคยได้รับโอกาสจากสมเด็จเจ้าฟ้าวันที่24ตุลาคมมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการลงเรื่องราวระบุว่าจากใจของคนที่เคยได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านเกือบ4ปีที่แล้วลูกชายเราป่วยหนักหมดค่ารักษาไปเกือบ10ล้านบาทและในเวลานั้นเราก็ป่วยหนักเช่นกันฟ้าบันดาลให้เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านหลังจากที่เลื่อนคิวมาครั้งหนึ่งแล้วมาทราบทีหลังว่าพระองค์ลื่นล้มพอพระองค์ดีขึ้นท่านห่วงแต่ประชาชนท่านออกหน่วยของพอ.อ.ส.ว.แพทย์ได้กราบทูลพระองค์เรื่องลูกชายของเราที่ตอนนั้นผ่าตัดสมองด้วยโรคเนื้องอกที่ผนังของโพรงสมองตอนนั้นผ่าไปประมาณ15ครั้งแล้วและแพทย์ทูลรายงานพระองค์ต่อว่าแม้ก็ป่วยหนักมีก้อนเนื้อที่เต้านมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเข่าเสื่อมสำคัญสุดคือมีกันแค่2คนแม่ลูกที่ต้องดูแลกันพระสุรเสียงยังก้องอยู่ในหัวใจตลอดเลยเมื่อพระองค์ทรงกล่าวกับเราว่าแม่ไม่ต้องกลัวจากนี้ไปหนูจะช่วยดูแลน้องเองและแม่ป่วยต้องดูแลแม่ด้วยแม่ไม่ต้องกลัวน้ำตาล้นเต็มอยู่เต็มหัวใจกล่าวออกไปโดยไม่รู้ตัวว่ากราบขอบพระทัยพระองค์มากๆวันนั้นเรารอพระองค์ท่านนานมากเรานั่งบนเก้าอี้เวลาผ่านไปนานเหมือนกันกว่าพระองค์จะมาแต่พอพระองค์มาเราน้ำตาไหลทันทีว่าเพราะเหตุใดพระองค์ถึงมาช้าพระองค์เดินแทบไม่ไหวต้องมีคนคอยประคองซ้ายขวาแล้วมีช่วงหนึ่งที่พระองค์เดินแล้วสุดตัวดีที่คนประคองท่านได้ทันเรานี้ตกใจมากๆเลยพระองค์ทรงค่อยๆเดินพอมาถึงคนป่วยที่รอเฝ้าพระองค์พวกเรานั่งบนเก้าอี้แต่พระองค์กลับคุกเข่าอยู่กับพื้นท่านไม่เคยนึกถึงพระองค์ท่านนึกอย่างเดียวว่าคนป่วยต้องสบายที่สุดจากวันนั้นมาถึงวันนี้ลูกชายเราเสียชีวิตไปแล้วพระองค์ออกค่าใช้จ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์และยังคงเมตตาให้การดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือนจนน้องเสียรวมทั้งสิ้นน้องผ่าตัดสมองไปถึง18ครั้งการรักษาน้องสิ้นสุดลงแต่การดูแลของพระองค์ที่เมตตาให้เรายังมีอยู่เราเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยโรคต่างๆที่รุมเร้าอยู่ในปัจจุบันวันที่20ตุลาคมขณะที่เราเขียนโพสต์นี้ขึ้นมาเรากำลังมาหาหมอเพื่อจะนัดเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งถามว่าทั้งหมดนี้คือความดีหาสุดประมาณที่พระองค์ทรงมีกับประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีพระองค์เราจะเป็นอย่างไรเราตัวคนเดียวไม่มีเงินเราจะรักษาตัวอย่างไรได้โปรดเถิดจะไล่ใครด่าใครด่าไปเถิดเพราะนั้นคือเสรีภาพในประเทศเราที่พึงมีแต่ไม่ใช่พระองค์หลายคนเคยรู้ไหมในสิ่งที่พระองค์ทรงตากตรำเพื่อคนไทยหรือมัวแต่จ้องมองหาแต่เรื่องที่พระองค์ไม่ได้ผิดเลยถ้าวันหนึ่งมีคนได้ยินคนอื่นพูดว่าถ้าวันหนึ่งมีคนได้ยินคนอื่นพูดมาว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาต่อว่าคุณไล่คุณออกจากบ้านของคุณเองคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรแค่ได้ยินมาไม่เท่ากับเห็นกับตาตัวเองหรอกขอความเป็นธรรมให้พระองค์ด้วยไม่รักไม่ว่าแต่อย่ามาทำร้ายพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ